ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามกอล์ฟสยามคันที่คลับพัทยาโอคอสนะครับในรอบที่2การแข่งขันครับ Honda LPGA Thailand ซึ่งแข่งต่อเนื่องกันมา10ปีแล้วนะครับการแข่งขัน70คนครับชิงเงินรางวัลรวม 1.6 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งไฮไลท์ของการแข่งขันในวันนี้ก็อยู่ที่ชิยูหลินครับนักกอล์ฟสาวจากประเทศจีนนะครับที่เพิ่งอายุครบ20ปีไปเมื่อวานนี้สามารถทำโฮลวันได้ที่หลุม16พา3ครับก็ได้รับรางวัลพิเศษนะครับก็คือรถยนต์ Honda Accordสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันรอบที่2นะครับซึ่งผู้นำก็คือแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วครับวันนี้ทำเพิ่มอีก3อันเดอร์พาร์สกอร์รวม9อันเดอร์พาร์นะครับเอมี่หยางครับนักกอล์ฟสาวจากเกาหลีใต้ครับแชมป์เมื่อปี2015ครับทำเพิ่มอีก3อันเดอร์พาร์จากการทำ5เบอร์ดี้แล้วก็เสีย2โบกี้นะครับสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์ขึ้นเป็นผู้นำบนตารางลีดเดอร์บอร์ดครับใน Honda LPGA Thailand ในรอบที่2เดี๋ยวเรามีเสียงบทสัมภาษณ์ของเอมี่หยางนะครับผู้นำใน2รอบของ Honda LPGA Thailand ครับไปฟังกันเลยครับ As time go, like pass hole, my back nine was much better. Mm-hmm. Also, you know, the wind on front nine was a little tricky, you know. Mm-hmm. But 3 under par, I'm happy with the round. Yeah. You know, I'm just gonna do one shot at a time. Keep focusing on. Keep it simple. You know, I won't think too much about what's gonna happen at the end. So. Okay, I think you.ส่วนอันดับที่2ร่วมนะครับมี3คนตามกันมาก็คือเล็กซี่ทอมสันคิวเบกแล้วก็เจสสิก้าคอร์ด้าครับสกอร์เท่ากันที่8อันเดอร์พาร์เล็กซี่ทอมสันครับก้านเหล็กชาวอเมริกันนะครับมือ4ของโลกทำอีเวนต์พาร์ครับวันนี้ทำ3เบอร์ดี้แล้วก็เสีย3โบกี้สกอร์รวม8อันเดอร์พาร์ครับจบที่2ร่วมกับคิวเบกนะครับก้านเหล็กสาวชาวเกาหลีใต้นะครับแชมป์ KEB Hana Bank LPGA Golf Championship 2014นะครับโดยวันนี้ทำเพิ่มอีก1อันเดอร์พาร์จากการทำ4เบอร์ดี้เสีย3โบกี้ครับและเจสสิก้าคอร์ด้าครับก้านเหล็กสาวชาวอเมริกันนะครับแชมป์ซามดาบี้ LPGA มาเลเซีย2015ครับเก็บ6อันเดอร์พาร์ครับจาก1อีเกิลที่หลุม18แล้วก็ทำ6เบอร์ดี้เสีย2โบกี้ครับโดยเธอได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าแน่นอนครับวันนี้เธอที่แตกต่างกันก็คือเธอสามารถทำพัตได้ดีขึ้นครับเมคพัตหลายหลุมครับแล้วก็สภาพกรีนนี่ถือว่าค่อนข้างเร็วมากแต่ว่าที่สำคัญก็คือในวันพรุ่งนี้เธอจะพยายามจะเล่นแผนเดิมครับแล้วก็ไม่เครียดเล่นไปทีละช็อตครับก็ต้องมาดูครับว่าเจสสิก้าจะทำผลงานได้เป็นอย่างไรครับส่วนนักกอล์ฟอีกหนึ่งคนนะครับที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือฮารุโนมูระครับแชมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้ทำ6อันเดอร์พาร์นะครับสกอร์รวมอยู่6อันเดอร์พาร์อยู่ในอันดับที่5ร่วมกับชาร์ล่าชอยฮาน่าแจงแล้วก็อินจีชุนครับเดี๋ยวเรามีบทสัมภาษณ์พิเศษของเธอครับ Today putter's good shots good everything our weather's good so everything good just I try my best but so and I will make aEnjoy the golf. ส่วนผลงานนักกอล์ฟคนอื่นที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยครับเริ่มจากอินบีพาร์นะครับนักกอล์ฟหมายเลข2ของโลกจากเกาหลีใต้ครับตีเกิน4โอเวอร์พาร์นะครับจากการทำ3เบอร์ดี้เสีย3โบกี้แล้วก็2ดับเบิลโบกี้นะครับสกอร์รวมอยู่ที่4โอเวอร์พาร์สเตซี่ลูอิสครับนักกอล์ฟมือ3ของโลกนะครับชาวสหรัฐเก็บเพิ่มอีก5อันเดอร์พาร์ครับจากการทำ6เบอร์ดี้เสีย1โบกี้นะครับสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์เซยองคิมครับนักกอล์ฟหมายเลข5ของโลกจากเกาหลีใต้วันนี้ตีเกินไป5โอเวอร์พาร์นะครับจากการทำ1เบอร์ดี้เสีย2โบกี้แล้วก็2ดับเบิลโบกี้ครับสกอร์รวมอยู่ที่2โอเวอร์พาร์ส่วนโซยอนยูครับนักกอล์ฟหมายเลข6ของโลกจากเกาหลีใต้ทำเพิ่ม3อันเดอร์พาร์ครับจากการเก็บ4เบอร์ดี้เสีย1โบกี้นะครับสกอร์รวมขึ้นมาอยู่ที่1อันเดอร์พาร์ชันเฟงครับนักกอล์ฟสาวจากประเทศจีนหมายเลข7ของโลกครับตีเกิน4โอเวอร์พาร์ครับจากการทำ3เบอร์ดี้เสีย3โบกี้แล้วก็2ดับเบิลโบกี้นะครับสกอร์รวมนั้นอยู่ที่5โอเวอร์พาร์ฮิวจูคิมนะครับนักกอล์ฟหมายเลข8ของโลกจากเกาหลีใต้นะครับเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์จากการทำ4เบอร์ดี้เสีย2โบกี้นะครับสกอร์รวมนั้นอยู่ที่1อันเดอร์พาร์มิเชลวีครับก้านเหล็กสาวชาวสหรัฐนะครับวันนี้ตีเกินอีก2โอเวอร์พาร์จากการทำ3เบอร์ดี้เสีย3โบกี้นะครับแล้วก็1ดับเบิลโบกี้สกอร์รวมอยู่ที่4โอเวอร์พาร์นะครับพอลล่าครีเมอร์ครับจากสหรัฐเหมือนกันตีเกิน1โอเวอร์พาร์ครับจากการทำ4เบอร์ดี้เสีย5โบกี้นะครับสกอร์ลดลงมาเหลือ2อันเดอร์พาร์ครับบริทนีย์ลินซีคัมนะครับแชมป์เมเจอร์เมื่อปีที่แล้วนะครับเก็บเพิ่ม2อันเดอร์พาร์ครับจากการทำ1อีเกิลนะครับ4เบอร์ดี้2โบกี้สกอร์รวม1โอเวอร์พาร์ซูแซนเพเดอร์เซนครับก้านเหล็กสาวชาวนอร์เวย์นะครับทำอีเวนต์พาร์ครับจากการทำ6เบอร์ดี้เสีย2โบกี้แล้วก็2ดับเบิลโบกี้ครับสกอร์รวมนั้นอยู่ที่1อันเดอร์พาร์ยานี่เซงครับแชมป์เก่าเมื่อปี 2011-2012 นะครับตีเกินไป5โอเวอร์พาร์จากการทำ2เบอร์ดี้เสีย5โบกี้แล้วก็1ดับเบิลโบกี้ครับสกอร์รวมนั้น8โอเวอร์พาร์เลยทีเดียวส่วนนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานดีที่สุดครับก็คือโปรแหวนพออนงเพชรล้ำครับวันนี้ทำเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์นะครับสกอร์รวมขึ้นมาอยู่ที่2อันเดอร์พาร์โปรแหวนครับพออนงเพชรล้ำโปรสาวหมายเลข1ของไทยครับเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์จากการทำอีโก้ที่หลุม10นะครับแล้วก็อีก4เบอร์ดี้เสีย2โบกี้ครับแล้วก็1ดับเบิลโบกี้ที่หลุม18
สกอร์รวม2อันเดอร์พาครับโปรโมครับโมริยาจุธานุการนะครับทำเพิ่มอีก2อันเดอร์พาจาก1อีโก้ครับที่หลุม9และทำ2เบอร์ดี้เสีย2โบกี้ครับสกอร์รวม1อันเดอร์พาโปรเมครับเอริยาจุธานุการครับตีเกิน1โอเวอร์พาครับจากการทำ3เบอร์ดี้แล้วก็เสีย4โบกี้ครับทำให้สกอร์รวมลดลงเหลืออีเวนพาแต่ว่ามีเหตุการณ์นะครับของเอริยาจุธานุการครับที่วันนี้กรรมการนั้นคอลเอาแล้วก็มีการปรับเพนัลตี้นะครับเป็นความผิดพลาดของกรรมการครับที่ไม่ได้แจ้งการจัดปรับโทษเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์ของกรรมการครับว่าเกิดอะไรขึ้น Aria Jutanigan yesterday before the start of the first round Aria was outside the roped area around the first tee when the her starting time struck with 0 seconds she then came inside the ropes within 30 seconds but it was already lateSo she did the right thing by asking for a ruling yesterday before she returned her scorecard. Mm-hmm. But unfortunately, I gave her the wrong ruling yesterday. And after I reviewed my decision, I realized that she did incur a two-stroke penalty. But because it was committee error, because it was my error, we assessed the penalty today, but she got no additional penalty for returning a wrong scorecard yesterday because that was my fault. Okay. So, ก็นั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของกรรมการนะครับทำให้สกอร์รวมของเอริยาตอนนี้อยู่ที่2โอเวอร์พาเกินอยู่2นะครับส่วนผลงานนักกอล์ฟไทยคนอื่นๆเป็นยังไงบ้างนะครับมาไล่ดูกันเลยครับเริ่มจากโปรนุกครับบุษบากรสุขพันธ์ครับตีเกิน1ครับจากการทำ3เบอร์ดี้เสีย4โบกี้ครับสกอร์รวม1โอเวอร์พาน้องเหมียวครับประพังกรทวัฒนกิจนะครับอเมเจอร์คนเดียวตีเกิน2โอเวอร์พาครับจากการทำ2เบอร์ดี้4โบกี้นะครับสกอร์รวม2โอเวอร์พาโรจูเนียครับธิดาภาสุวรรณปุระตีเกินไป2ครับจากการทำ3เบอร์ดี้แล้วก็3โบกี้กับอีก1ดับเบิลโบกี้นะครับสกอร์รวมกันที่3โอเวอร์พาแล้วก็โปรสายป่านนะครับปันรัตน์ธนพลบุญยรัตน์ตีเกิน2ครับจากการทำ1อีเกิล2เบอร์ดี้แต่เสียถึง4โบกี้แล้วก็1ดับเบิลโบกี้นะครับสกอร์นี่ลดลงมาอยู่ที่5โอเวอร์พาครับเดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์โดยรวมนะครับของนักกอล์ฟไทยว่าทำผลงานเป็นอย่างไรบ้างในวันที่2ของการแข่งขันในวันนี้ครับค่ะวันนี้ก็ทำสกอร์ได้2อันเดอร์พาร์นะคะก็รู้สึกวันนี้เล่นได้ดีขึ้นพัดได้ดีขึ้นค่ะแต่ก็มีเสียที่หลุมสุดท้ายหลุมเดียวในวันนี้ก็คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะแก้ไขแล้วก็น่าทำได้ดีขึ้นค่ะวันนี้กรีนเรคเรชั่นค่อนข้างเยอะกว่าเมื่อวานวันนี้น่าจะ15กรีนค่ะก็รู้สึกพอใจในวันนี้ทำได้ดีขึ้นค่ะก็คิดว่าก็ต้องบุกอะค่ะพรุ่งนี้แล้วก็อีกวันสุดท้ายด้วยก็ถามว่าพอใจไหมจริงๆแล้ววันนี้ตีเดเวอร์ดีขึ้นคือเราแบบมีโอกาสแชนที่จะตีขึ้นไปบนกรีนมากขึ้นแต่ว่าเหล็กก็ยังแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะก็เลยเหมือนกับไม่ค่อยมีระยะคือเหมือนระยะที่โมพัดอาจจะแบบไม่ใช่ระยะที่เป็นแบบเบอร์ดี้เซอร์โคแบบว่ามีแชนเยอะที่จะเมคเบอร์ดี้อะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยแบบเหมือนกับพัดแบบลงบ้างไม่ลงบ้างอะไรอย่างงี้ก็เลยเหมือนกับอาจจะต้องแบบไปซ้อมพัดให้สปีดดีกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะถามว่าแชนดีไหมเหลืออีก2วันก็แชนก็ดีพอสมควรค่ะก็จริงๆแล้วอยากเล่นให้ตามเกมแล้วก็แผนที่วางไว้มากกว่าเพราะว่าโมเชื่อว่าแผนที่โมวางไว้มันก็น่าจะดีพอสมควรที่จะทำให้เราสกอร์ทำสกอร์ได้ดีค่ะเกิน1อีเวนต์เกิน1ดับอีเวนต์ลบ1มาอย่างเงี้ยก็มันจะมีช่วงตอนตีเหล็กไม่ค่อยดีใช่ก็เลยแบบเหมือนเก็บไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยค่ะใช่วันนี้ตีบวก1นะก็อาจจะมีเรื่องการลงเหล็กแบบไม่ขาดแล้วมีลมเข้ามาเกี่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้อุปสรรคเยอะเจอเยอะก็แบบแก้ไขเยอะมากอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบอาจจะเก็บได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็เลยเมคเบอร์ดี้ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยก็พรุ่งนี้ก็จะสู้มากกว่าเดิมค่ะก็จะเล่นแผนเดิมเล่นตามเกมของเราไปใช่แล้วก็อาจจะต้องซ้อมพัดวันนี้เยอะนิดนึงเพื่อวันพรุ่งนี้ได้ดีขึ้นแล้วก็เรียกความมั่นใจมานิดหน่อย okay. ก็ถือว่าโอเคนะคะก็ยังมีบางช็อตที่ยังต้องแก้ไขปรับปรุงอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าที่รวมวันนี้ก็ดีค่ะพัดพาเก็บพาดีมากเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้สองสัมผัสที่ยากพอสมควรที่จะเก็บได้ก็น่าจะเกินเยอะกว่านี้เยอะเลยค่ะก็ได้เรียนรู้ค่ะอย่างปีนี้ลมแรงกว่าปีที่แล้วเยอะเลยก็เรียนรู้ว่าถ้าสนามนี้มีลมก็ยากพอสมควรเหมือนกันก็ต้องใช้ทักษะสกิลที่สะสมมาเนาะตั้งแต่เริ่มเล่นก็ต้องเขาเรียกอะไรเหนียวดีกว่าแล้วก็คือมันด้วยความที่ว่าสนามมันไกลด้วยค่ะแล้วพอมีเรื่องลมมา
บางหลุมก็ต้องเผื่อ 2-3 เบอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากขึ้นเพราะมันก็ไกลนี่ก็คือภาพรวมของการแข่งขันในวันที่2การแข่งขัน Honda LPGA Thailand นะครับแน่นอนว่าท่านผู้ชมสามารถมาให้กำลังใจนักกอล์ฟไทยรวมถึงนักกอล์ฟชื่อดังหลายๆคนที่มาร่วมแข่งขันในครั้งนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับแชมป์จะเป็นใครผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะมารายงานให้ทราบกันอีกครั้งนึงในรายการ Golf Central Thailand ในวันจันทร์ครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีก่อนครับ